สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3ร่วมกับบริษัท Watch Dog จำกัดโอเคถึงหมู่บ้านเฮานะเฮ็ดกะเพราก็ได้จ้าเฮ็ดแล้วก็ข้าวแซ่บๆจ้าถึงหมู่บ้านหอมหอมเด้อค่ะท่านผู้ชมจำได้ไหมครับว่ารายการของเรานั้นเคยเสนอเรื่องราวของชาวท่ามะนาวที่มีท่อแก๊สส่งไปให้ถึงบ้านต่างๆในครัวเรือนต่างๆคล้ายๆสิ่งที่เกิดขึ้นในยุโรปและในสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยตอนนี้ชุมชนคำแคนที่จังหวัดขอนแก่นเขามาเรียนรู้จากท่ามะนาวกลับไปลองทำเริ่มจากฟาร์มหมูเพียงฟาร์มเดียวคุณชุติมาลองไปพิสูจน์ความจริงในเรื่องนี้ได้ไหมครับว่าต่อไปเนี่ยจะทำให้ขยายการใช้แก๊สจากขี้หมูทดแทน LPG หรือแก๊สอย่างอื่นไม่ต้องซื้อหาได้มากน้อยแค่ไหนตอนนี้ชูมาหาคำตอบที่อบต.คำแคนอยากรู้ค่ะว่าเขาร่วมกันแก้ปัญหาอย่างไรจนได้พลังงานไว้ใช้เองในชุมชนที่แรกตั้งฟาร์มกับขี้หมูเหม็นไปทั่วบ้านล่ะค่ะชาวบ้านก็เดือดร้อนโอ้ยฟาร์มเป็ดจังได๋สิอยู่ได้บัดนี้เจ้าของฟาร์มก็เลยตั้งบ่อแก๊สขึ้นมาตั้งบ่อแก๊สขึ้นมาแล้วก็ขี้หมูก็เลยเซาเหม็นชาวบ้านก็ได้ใช้แก๊สก็คุ้มค่าใช้ดีหลีประหยัดฟืนประหยัดถ่านล่ะค่ะที่นี่คือตำบลคำแคนจังหวัดขอนแก่นค่ะเขาจะผลิตแก๊สขี้หมูจากฟาร์มขี้หมูแห่งนี้ส่งไปใช้ในหมู่บ้านได้ถึง26ครัวเรือนโดยจะเริ่มส่งจ่ายแก๊สตั้งแต่ตี4จนถึง10โมงเช้าแล้วก็จะส่งอีกทีตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง2ทุ่มค่ะการแก้ปัญหาอันชาญฉลาดนี้แหละค่ะที่ทำให้ชุต้องเดินทางมาถึงที่นี่เกิดขึ้นนะคะเริ่มตั้งแต่ปี2557นะคะก็มีธุรกิจเกี่ยวกับการทำฟาร์มขนาดใหญ่เข้ามาในพื้นที่หลังจากที่บริษัทปตท.เข้ามาในพื้นที่นะคะองค์ความรู้ที่ทางปตท.เนี่ยมีอยู่ก็ได้ถ่ายทอดให้กับประชาชนในพื้นที่นอกจากการใช้แก๊สในครัวเรือนแล้วก็ยังมีการใช้เตาถ่านประชาชนนะคะสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เดือนนึงก็ประมาณ700บาททีนี้ก็ได้มีการเชิญทางด้านผู้ประกอบการนะคะเข้ามาเพื่อเรียนรู้นะคะถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับหลายๆฟาร์มก็ยินดีที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะตอนนี้ก็ตอบรับมาที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ประมาณ3ฟาร์มแล้วนี่ก็คือฟาร์มหมูของพี่ยุฟาร์มที่เคยมีกลิ่นขี้หมูคละคลุ้งไปทั่วบริเวณแต่วันนี้บริเวณรอบๆนี้ไม่มีกลิ่นขี้หมูเลยค่ะอย่างนี้เราต้องลงทุนเยอะไหมคะสำหรับตัวเจ้าของฟาร์มตัวพี่เองนะคะก็คิดว่าเยอะอยู่มันทำแล้วมันสบายใจมันรู้สึกว่าเราไม่ได้มีปัญหากับชุมชนสิ่งที่ฟาร์มได้คือรอยยิ้มจากชุมชนจากคนที่ใช้ก๊าซถ้ามันเป็นไปได้นะคะค่ะเราก็อยากให้บ้านคำปักดาวเนี่ยเป็นหมู่บ้านปลอด LPG คิดว่าตรงนี้เราเดินตามพ่อหลวงตามรอยพระราชดำริของพระองค์ท่านนะคะแก๊สหุงต้มตามท้องตลาดทุกวันนี้ตกทั้งละประมาณ400บาทแต่ชาวบ้านที่นี่มีค่าใช้จ่ายเพียงเดือนละ55บาทเท่านั้นค่ะลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของพลังงานให้กับชาวบ้านได้มากเลยเชื่อว่าหลายชุมชนคงอยากจะนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับพื้นที่ของตัวเองเพราะนอกจากจะช่วยลดปัญหาในเรื่องของกลิ่นขี้หมูแล้วยังได้พลังงานมาใช้เองในชุมชนอีกด้วยค่ะ